วันนี้นะครับก็ยังมีฝั่งของคุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับที่เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับเพื่อยื่นหลักฐานนะครับที่เป็นแชทข้อความเรื่องราวเหตุการณ์บนเรือที่เผยแพร่ในโซเชียลนะครับรวมถึงเปิดเผยถึงซีดีปริศนาที่เอามายื่นเป็นหลักฐานให้กับทางตำรวจเมื่อวานนี้โดยคุณแม่เผยว่าข้อความดังกล่าวนะครับถูกเขียนและส่งต่อโดยผู้หวังดีท่านหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมมีนามว่านายนพดลนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นที่ได้รับซีดีเพลงของวงเมทัลลิก้านะครับเป็นภาษาลาตินว่าเมื่อตนเนี่ยนำไปแปลก็พบว่ามีความหมายที่พูดถึงน้ำและฝันร้ายเมื่อถามถึงกรณีที่เพื่อนร่วมเรือของน้องแตงโมทั้ง4คนไปออกรายการโหนกระแสและให้สัมภาษณ์โดยมีการยืนยันนะครับว่าแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือในขณะที่กำลังปัสสาวะและนำข้อมูลแชทไลน์ออกมานะฮะยืนยันว่าไม่ได้พาน้องแตงโมเนี่ยไปรับงานเอนเตอร์เทนคุณแม่ไม่เชื่อแน่คุณแม่ไม่เชื่อนะครับแน่นอนว่าแตงโมพลัดตกเรือไปเองส่วนที่4คนเนี่ยนำคลิปมายืนยันว่าแตงโมเนี่ยฟังเพลงจิบไวน์มีความสุขบนเรือเวลาประมาณสัก2ทุ่มมาเผยแพร่คุณแม่ก็กล่าวว่าแตงโมพอได้ดื่มก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้น2ชั่วโมงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างบนเรือเพราะอย่าลืมนะครับมันมีคราบไวน์ที่หกอยู่บนเรือด้วยซึ่งคุณแม่ก็บอกนะครับบอกว่าไวน์หกไม่ได้ถ้าไม่มีการยื้อแย่งหรือฉุดกระชากกันเมื่อถามถึงการที่ไฮโซปอขับเรือจะรับผิดชอบดูแลคุณแม่นะครับแล้วก็จะขอบวชให้กับน้องคุณแม่บอกว่าต้องปรึกษาเจ้าที่ตำรวจก่อนเพราะว่าตนเนี่ยไม่สามารถเปิดปากรับคำอะไรได้ส่วนเพื่อนทั้ง4คนนะครับได้กล่าวขอโทษกลางรายการครับคุณแม่ก็ขอรับไว้นะครับแต่ไม่ให้อภัยครับแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการต่อไปครับหมดสภาพแล้วเนี่ยเดินเซแล้วเห็นไหมหมดสภาพแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ